ดาวเทียมแบล็คไนท์วัตถุลึกลับที่เชื่อว่าโคจรรอบโลกมาตั้งแต่ยุคหินราว 13,000 ปีก่อนเพื่อเฝ้าสังเกตการโลกของเราหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมปริศนานี้มักถูกเชื่อมโยงกับสัญญาณวิทยุประหลาดที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบครั้งแรกเมื่อ125ปีที่ผ่านมาในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวปริศนาของดาวเทียมแบล็คไนท์ที่ยังคงไร้คำตอบและยังคงดึงดูดความสนใจของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันกันครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า3คือคลาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulhaytub หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต้นกำเนิดของดาวเทียมแบล็คไนท์ทฤษฎีดาวเทียมแบล็คไนท์เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสมมติฐานที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จุดเริ่มต้นของเรื่องราวปรากฏขึ้นในปี1958เมื่อนักดาราศาสตร์สมัครเล่นสตีเฟนสเลตันค้นพบวัตถุทรงกลมสีดำขณะสังเกตดวงจันทร์ผ่านกล้องโทรทัศน์วัตถุดังกล่าวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงก่อนจะหายลับไปที่ขอบดิสก์ของดวงจันทร์การตรวจสอบพบว่าวัตถุนี้โคจรห่างจากโลกประมาณ 1,000 กิโลเมตรในวงโคจรรูปวงรีที่ผิดปกติแมชเลตันจะรายงานการค้นพบนี้ต่อสื่อแต่ไม่มีประเทศใดทั้งสหรัฐและสหภาพโซเวียตยอมรับว่าเป็นเจ้าของวัตถุลึกลับนี้ต่อมาในปี 1960 นิตยสารไทม์ได้รายงานว่าวัตถุลึกลับสีดำในอวกาศที่ถูกสงสัยว่าเป็นดาวเทียมแบล็คไนท์นั้นแท้จริงเป็นซากดาวเทียม Discoverer ของกองทัพอากาศสหรัฐที่หลุดออกนอกวงโคจรอย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่านี่คือหลักฐานของดาวเทียมแบล็คไนท์ที่มีมานานกว่า100ปีโดยเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1899เมื่อนักวิทยาศาสตร์นิโคลาเทสลาได้รับสัญญาณประหลาดที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากนอกโลก 2. การทดลองและสิ่งประดิษฐ์ของนิโคลาเทสลากับความเชื่อมโยงดาวเทียมลึกลับในปี1899นิโคลาเทสลานักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชื่อดังแห่งศตวรรษที่19ค้นพบสัญญาณวิทยุลึกลับระหว่างการทดลองแม้สัญญาณจะเบาบางมากแต่ว่าเมื่อสังเกตอย่างละเอียดเขาพบว่ามันมีความถี่เป็นจังหวะที่แตกต่างจากสัญญาณรบกวนทั่วไปความชัดเจนของรูปแบบและลำดับสัญญาณทำให้เทสลาเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการสื่อสารผ่านรหัสดิจิตอลจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกแม้เทสลาจะเป็นอัจฉริยะผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลกแต่แนวคิดเรื่องการรับสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวกลับถูกมองว่าเกินจริงโดยผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเสนอว่าคลื่นความถี่จากนอกโลกไม่สามารถทะลุชั้นบรรยากาศเข้ามาได้60ปีต่อมาการค้นพบพัลซ่าดาวนิวตรอนที่หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงและปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นจังหวะนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นต้นกำเนิดของสัญญาณลึกลับที่เทสลาเคยตรวจพบแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดฮอคอยวาเดนคลิฟผลงานชิ้นสำคัญของเทสลาถูกออกแบบให้ส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและกระจายไปทั่วโลกรวมถึงส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุแต่โครงการต้องหยุดชะงักเพราะขาดเงินทุนบางกลุ่มเชื่อว่าเทสลามีจุดประสงค์ซ่อนเร้นในการใช้หอคอยติดต่อกับดาวเทียมแบล็คไนท์หรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความเชื่อมโยงนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญและเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเทสลาคือการพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงานเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 3. Long Delay Echoes และการถอดรหัสลับปี 1927 วิศวกรชาวนอร์เวย์จอร์เจนฮอลค้นพบปรากฏการณ์ประหลาดที่ยังคงเป็นปริศนาถึงปัจจุบันขณะส่งสัญญาณวิทยุจากบ้านใกล้กรุงออสโลเขาได้รับสัญญาณสะท้อนกลับที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหลังจากผ่านไป3วินาทีซึ่งผิดปกติอย่างยิ่งเพราะคลื่นวิทยุควรใช้เวลาสะท้อนกลับเพียง 0.14 วินาทีเท่านั้นปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่า Long Delay Echoes หรือ LDEs และยังคงไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนำไปสู่สมมติฐานว่าสัญญาณสะท้อนกลับที่ล่าช้านี้อาจจะมาจากแหล่งที่อยู่ไกลเกินกว่าจะเป็นวัตถุบนโลก
เรื่องราวของดาวเทียม Black Knight ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อดันแคนลูนันนักเขียนด้านวิทยาศาสตร์อ้างว่าสามารถถอดรหัสข้อความวิทยุลับจากปลายทศวรรษที่1920ได้ความว่าบ้านของเราอยู่ในระบบดาวคู่เอปซิลอนโบติสบนดาวเคราะห์ดวงที่6จาก7ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวงที่6มีดวงจันทร์1ดวงดวงที่4มีดวงจันทร์3ดวงส่วนดวงที่1และ3มีดวงจันทร์ดวงละ1ยานสำรวจของเราอยู่ที่ดาวอาร์คตูรุสหากการแปลนี้เป็นจริงตำแหน่งดังกล่าวตรงกับแผนที่ดาวเมื่อราว 13,000 ปีก่อนแม้การถอดรหัสนี้จะได้รับความสนใจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่เชื่อเรื่องดาวเทียม Black Knight แต่การขาดหลักฐานที่พิสูจน์ได้ทำให้ถูกมองว่าเป็นเรื่องเกินจริงจนกระทั่งปี 1975 สัญญาณวิทยุลึกลับหยุดลงอย่างไร้คำอธิบายและลูนันเองก็เปลี่ยนความคิดพร้อมระบุว่างานวิจัยของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องราวของสัญญาณวิทยุปริศนาและข้อความของลูนันยังคงเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในหมู่ผู้หลงใหลเรื่องลึกลับอวกาศและนักทฤษฎีสมคบคิดจนถึงปัจจุบันสี่ทฤษฎีมนุษย์โบราณหรือขยะอวกาศทฤษฎีดาวเทียม Black Knight เสนอความเป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจเคยมาเยือนโลกในอดีตและทิ้งดาวเทียมไว้สังเกตการวิวัฒนาการของมนุษยชาติผู้สนับสนุนทฤษฎีนี้มักอ้างถึงสัญญาณวิทยุลึกลับที่ตรวจพบในช่วงศตวรรษที่ผ่านมารวมถึงภาพวาดและงานศิลปะโบราณที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ต่างดาวเช่นรูปทรงมนุษย์หัวยาวดวงตาขนาดใหญ่ตามผนังถ้ำทั่วโลกอย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายสาขาที่ว่าภาพเขียนปริศนาเหล่านี้อาจเป็นเพียงจินตนาการหรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมของผู้คนโบราณมากกว่าการบันทึกการพบสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าทึ่งในอารยธรรมโบราณทั้งการสร้างพีระมิดอียิปต์และการจัดวางหินขนาดใหญ่ที่สโตนเฮนจ์ที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์นำไปสู่คำถามถึงที่มาขององค์ความรู้เหล่านี้บางทฤษฎีเสนอว่าอาจจะเป็นความรู้ที่ได้รับจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกตัวอย่างที่น่าสนใจคือมหากาพย์มหาภารตะของอินเดียที่กล่าวถึงวิมานะยานพาหนะโบราณคล้ายยานอวกาศและในอารยธรรมกรีกโบราณก็มีกลไกแอนติคิเทราคอมพิวเตอร์อนาล็อกเครื่องแรกของโลกที่สามารถคำนวณและทำนายเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ได้อย่างแม่นยำบางทฤษฎีเชื่อว่าดาวเทียม Black Knight อาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์จากอารยธรรมโบราณที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่สูญหายไปโดยไร้การบันทึกมีการกล่าวอ้างว่าองค์กรอวกาศระดับโลกอย่าง NASAอาจทราบถึงการมีอยู่ของดาวเทียมนี้แต่เลือกปกปิดข้อมูลยิ่งเพิ่มความลึกลับให้กับปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์ 5. หลักฐานสำคัญของดาวเทียม Black Knight แม้ว่าการค้นพบเกี่ยวกับดาวเทียม Black Knight ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสัญญาณวิทยุไม่ทราบแหล่งที่มาแต่ในปี1998เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีการบันทึกภาพที่เชื่อมโยงกับดาวเทียมลึกลับนี้เป็นครั้งแรกระหว่างภารกิจ STS-88 ซึ่งเป็นภารกิจแรกของกระสวยอวกาศที่เดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติภาพที่นาซาเผยแพร่แสดงให้เห็นถึงวัตถุสีดำลึกลับลอยอยู่เหนือโลกในวงโคจรต่ำทันทีที่ภาพเหล่านี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนทฤษฎีเกี่ยวกับดาวเทียมอายุ 13,000 ปีก็กลับมาได้รับความสนใจทั่วโลกอีกครั้งอย่างไรก็ตามนักบินอวกาศเจอรี่โรสผู้เริ่มภารกิจได้ชี้แจงว่าวัตถุดังกล่าวก็คือเศษซากฝาครอบกันความร้อนของยานอวกาศที่หลุดออกระหว่างการก่อสร้าง ISS และหลังจากนั้นไม่กี่วันเศษซากนี้ก็หลุดออกจากวงโคจรและถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกข้อเท็จจริงนี้ยืนยันว่าวัตถุลึกลับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีดาวเทียมโบราณและเป็นเพียงเหตุการณ์ปกติในการปฏิบัติภารกิจอวกาศเท่านั้นแม้กระนั้นทฤษฎีดาวเทียม Black Knight ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนจากวงการวิทยาศาสตร์ความเชื่อที่ว่าดาวเทียมลึกลับนี้โคจรรอบโลกเพื่อสังเกตมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินได้กลายเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงและแรงบันดาลใจสำคัญที่กระตุ้นให้มนุษย์มุ่งมั่นสำรวจอวกาศและค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก